มันคือความจริงครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมออกมาพูดในสิ่งของผมแล้วจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดนะครับจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดไม่ว่าจะเป็นเขาจะเป็นเพื่อนเขาจะเป็นอะไรนะครับคุณออกมาพูดอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ปกป้องของตัวเองที่คุณอยากพูดนะครับเราพยายามจะพูดให้มันจบไปแล้วนะเพราะผมว่าวันนี้เดี๋ยวมันก็มีคนประโยงอะไรอีกอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆอ่ะถ้าใครรู้ใครอะไรเงี้ยมันก็อีกแค่5เดือนมันก็จะครบ3 ปีแล้วนะที่ผมอยู่กันอะไรเงี้ยถึงมันจะมีใช่ช่วงที่เราได้ห่างกันบ้างได้ไปทำอะไรส่วนตัวกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่จริงๆมันก็ไม่ได้สั้นหรอกมันอยู่กันมานานละกลายเป็นมหากาพย์ดราม่าของอดีตคู่รักที่เหมือนจะไม่จบง่ายๆซะแล้วนะสิคุณผู้ชมครับสำหรับหนุ่มสุดติสอย่างแน็กชาลีไตรรัตน์นะครับและเก๋ไก๋ณัฐทิชานามวงศ์หลังจากที่ฝ่ายชายครับออกมาประกาศว่าจบสถานะคนรักกันแล้วนะฮะก็ดูเหมือนว่าดราม่าจะตามมาไม่พักกันเลยทีเดียวแฟนคลับครับต่างฝ่ายต่างไปทัวร์ลงสาวเก๋ไก๋นะฮะโดนเรื่องพยายามเปลี่ยนตัวตนอีกฝ่ายเกินไปส่วนหนุ่มแน็กนั้นก็โดนเรื่องไม่แมนไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงจนกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในโลกออนไลน์อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมล่าสุดฮะก็เกิดประเด็นใหม่ขึ้นมาเมื่อจู่ๆครับหนุ่มแน็กเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่ทำเอาแตกตื่นทั้งวงเลยนะฮะถึงความสัมพันธ์กับเก๋ไก๋ว่าถามว่าคบกันก่อนโยนโบลิ่งไหมก่อนนานมากอีกแค่5เดือนเนี่ยก็ครบ3 ปีแล้วทำเอาชาวเน็ตฮะงงเป็นไก่ตาแตกว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันมานานขนาดนั้นเลยหรืออย่างไรเพราะหากเรียงตามไทม์ไลน์เก๋ไก๋สไปร์ประกาศจบความสัมพันธ์กันช่วงพฤษภาคมปี2564หลังจากนั้นก็มาคุยแน็กซึ่งถ้าเริ่มนับจากช่วงนั้นก็จะตรงตามที่แน็กบอกจริงๆผมก็ขอโทษแล้วกันหากพูดอะไรที่มันไม่พอใจหลายคนแต่สำหรับผมคือผมอยากได้ทำอะไรในตัวของผมแล้วนะได้แบบว่าไม่ต้องทำโน่นทำนี่ผมก็จะได้ลุยได้ใช้ชีวิตของผมได้แบบเต็มที่นะครับมันก็น่าจะมีความสุขขึ้นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีครับผมเพราะว่าวันนั้นแน็กที่แน็กบอกกี้เหมือนแบบไม่มีสติเพราะว่าวันนั้นเราสติหลุดจริงๆเนี่ยผมไม่ใช่ไม่มีสติหรอกผมเนี่ยเป็นคนที่โคตรมีสติเลยนะครับถ้าจากที่ใครสัมผัสหรืออะไรนะผมเป็นคนที่มีสติมากแต่บางอย่างที่ผมก็ไม่ได้อยากพูดหรอกนะผมก็พยายามนิ่งหลายอย่างนะเนาะแต่ว่าด้วยแบบว่ามันมีทั้งคนที่แบบผมไม่ชอบอะไรที่คลุมเครือนะครับมีแฟนคลับหลายคนที่แบบว่าเขาแบบไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้มันเป็นยังไงมันเป็นอะไรแล้วผมแบบต้องมารับคำถามพวกนั้นอ่ะเป็นร้อยเป็นพันทุกวันไลฟ์ขายของก็ไลฟ์ไม่ได้เพราะมีคนมาถามที 3-4 พันคนว่าเป็นยังไงผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่าปล่อยอะไรให้มันค้างคานะถ้าเราแคร์คนพวกนั้นจริงๆเราไม่ได้แคร์เราแคร์ทั้งเขาเราแคร์ทั้งคนเราแคร์ทุกอย่างเราก็เลยว่าผมรู้สึกว่ารักก็คือรักวันไหนมันจบเราก็ต้องบอกว่ามันจบเราไม่ใช่มาแบบว่าปล่อยให้มันแบบยืดเยื้อนะผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับผมแต่การพูดตรงๆของผมอะไรมันอาจจะดูเร็วก็เต็มที่เลยครับผมด่ามันได้เต็มที่เลยแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมออกมาพูดในสิ่งของผมแล้วจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดนะครับจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดไม่ว่าจะเป็นเขาจะเป็นเพื่อนเขาจะเป็นอะไรนะครับคุณออกมาพูดอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ปกป้องของตัวเองที่คุณอยากพูดนะครับผมได้หมดเลยครับผมเห็นชาวเน็ตเข้าไปตัดอะไรที่มันดูชั่วร้ายนะใจผมก็ยังย้ำนะครับว่าผมเนี่ยก็อาจจะมีมุมที่เป็นคนทั้งมีคนที่เป็นคนปกติคนเลวบ้างคนที่ใส่ไม่ดีแต่ว่าบางทีมันก็เป็นแบบการที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้แบบอยากทำอะไรให้ภาพมันอย่างงุ้นอย่างนี้นะเราใช่ไม่ใช่คำว่าสร้างภาพอย่างเดียวมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้แบบว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผมเพิ่งคบเพิ่งเปิดตัวโอ้จริงๆเราอยู่กันแบบนานจนมันเกินคำนู่นคำนี่อะไรแล้วเงี้ยนะผมก็รู้สึกว่าอยากอะไรให้มันดูเป็นธรรมชาติมันก็ดีนะสำหรับผมนะครับผมแสดงว่ามันอยู่เรียกว่าคบกันก่อนตั้งแต่อยู่พูดก่อนนานมากจริงอีกครบ2รอบใช่ไหมเลิกไปรอบนึงแล้วกลับมาจริงๆผมพูดครั้งที่แล้วไปนะว่าเราพยายามจะพูดให้มันจบไปแล้วนะเพราะผมว่าวันนี้เดี๋ยวมันก็มีคนประโยงอะไรอีกอะไรเงี้ยนะแต่จริงอ่ะถ้าใครรู้ใครอะไรเงี้ยมันก็อีกแค่5เดือนมันก็จะครบ3 ปีแล้วนะที่ผมอยู่กันอะไรเงี้ยถึงมันจะมีใช่ช่วงที่เราได้ห่างกันบ้างได้ไปทำอะไรส่วนตัวกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่จริงๆมันก็ไม่ได้สั้นหรอกมันอยู่กันมานานละงานนี้ฮะหลังจากที่หนุ่มแน็กบอกไปแบบนั้นนะครับก็ทำเอาทัวร์บางส่วนฮะเริ่มลงที่เก๋ไก๋ว่าแบบนี้คืออะไรคุยซ้อนหรือเปล่ามันคืออะไรยังไงกันแน่เพราะเวลาเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับช่วงที่เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าเกินไปแถมก่อนหน้านี้ฮะถามไปกี่ครั้งก็บอกว่ายังไม่ได้คบก่อนชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยไม่ยอมให้เก๋ไก๋ถูกด่าฝ่ายเดียวฮะไปขุดคลิปในรายการต่างๆที่แน็กไปออก ฝ่ายชายก็ยืนยันนะว่าโสดตลอดบางช่วงก็เคยบอกว่ามีคนคุยแต่ไม่จริงจังไม่เคยบอกว่ามีแฟนเลยบางฝ่ายก็มองว่าแน็กเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าไอ้ที่บอกว่า3ปีเนี่ยได้ถามผู้หญิงหรือยังไม่ใช่ไปจีบเขาคุยด้วยแล้วโมเมว่าคบกันแล้วไปเองอย่างไรก็ตามฮะเป็นอีกครั้งที่คำพูดของหนุ่มแน็กชาลีนั้นทำให้สาวเก๋ไก่ได้รับความเสียหายนะคุณผู้ชมนั้นในขณะที่หนุ่มแน็กเองก็ยังคงให้สัมภาษณ์ไม่จบพร้อมเตือนชาวเน็ตด้วยความหวังดีให้ระวังคอมเมนต์ด้านเก๋ไก่ฮะก็ยังคงเงียบไม่ออกมาตอบโต้อะไรถึงเรื่องนี้นะฮะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วครับว่าสาวเก๋ไก่จะออกมาชี้แจงในประเด็นนี้อย่างไรบ้างนะครับต้องรอติดตามฮะท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ